รู้ไว้เอาไปคุยต่อในภาพยนตร์ Mad Max Fury Road ฉากที่แม็กซ์สู้กับฟูริโอซ่าและต้องรีโหลดแมกกาซีนด้วยมือเดียวแล้วใช้รองเท้าขึ้นลำปืนเนี่ยฉากเนี้ยไม่ได้ทำเพื่อเน้นเท่อย่างเดียวนะครับแต่เป็นวิธีการที่ใช้ในชีวิตจริงซึ่งก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรการป้องกันตัวด้วยปืนพกด้วยสถานการณ์ที่ต้องรีโหลดแมกกาซีนด้วยมือเดียวนั่นเอง